ตอนเริ่มทำใหม่ๆเนี่ยเราเหมือนตัวประหลาดเขาคิดว่าเอ้ยคงกรุงเทพมาทำเกษตรเนี่ยจริงๆมีองค์ความรู้ที่มันหลากหลายมันมากเราต้องเรียนรู้ทั้งภูมิศาสตร์ทั้งระดับน้ำระดับอะไรทุกๆอย่างดินฟ้าอากาศเมล็ดพันธุ์พืชศาสตร์มันเหมือนเราต้องมีความรู้หลายเรื่องเคมีหรือด้านต่างๆที่เราจะมาปรับปรุงดินปรับปรุงอะไรต่างๆคุณต้องเป็นคนที่รู้จักเรียนรู้ตลอดเวลาต้องเป็นคนที่รู้จักวางแผนตรงจุดพื้นที่ตรงนี้นะคะจริงๆแล้ววางแผนไว้ว่าอนาคตอาจจะทำบ้านดินเล็กๆข้างๆตรงนี้แล้วก็ตรงกรงไก่นี่อาจจะปรับพื้นที่ให้ไก่มันปล่อยอิสระแล้วก็ลดพื้นที่มันอันนี้เราก็เริ่มปลูกต้นเล็บคุดลังกานะคะเล็บคุดลังกาก็คือต้นที่เหมือนเป็นจานข้าวนะคะต่อไปล่ะจะได้ใช้เหมือนเป็นภาชนะได้ส่วนนี้คือถั่วแบบพื้นบ้านเมืองเหนือของเราคือถั่วมะแฮะเนี่ยค่ะต่อไปเนี่ยอนาคตคือหนึ่งอ่ะพืชตระกูลถั่วมันก็ช่วยบำรุงดินอยู่แล้วและถั่วมะแฮะเนี่ยก็สามารถเอามาต่อยอดเอามาทำน้ำเต้าหู้หรืออะไรอย่างนี้ก็ได้เราสามารถใช้ได้เพราะว่าไม่เปลืองน้ำด้วยทนแรงได้ส่วนฟางด้านนี้เราเอามาไว้ด้านหลังก็เพราะว่าเราเพื่อที่เราจะทำพวกพืชผักสวนครัวตอนนี้เราก็ทำแปลงเล็กๆเพราะว่าพอกับกำลังที่เราทำได้นะคะตอนนี้ก็เลยขึ้นแปลงเอาไว้ส่วนนี้ก็เป็นพวกกล้าไม้ที่บางคนก็บางที่ก็บางฟาร์มให้มาบ้างหรือว่าเราเริ่มเพาะเองบ้างเพื่อจะไว้เตรียมลงปลูกนะคะมีเพื่อนเอาสตรอเบอรี่มาให้เอาอันนี้คือโกโก้ที่เรายังปลูกได้ไม่หมดเพราะว่าอาจจะมีปัญหาเรื่องน้ำอะไรพวกนี้ค่ะแล้วก็พืชสมุนไพรบางชนิดเช่นแบบกระดูกไก่ดำที่เขาใช้ว่าเวลาถ้าเกิดว่าไก่บาดเจ็บอย่างเงี้ยค่ะเราก็เอาไว้รักษาแผลได้อันนี้คือคะน้าเม็กซิกันอันนี้ปลูกเอาไว้เพื่อต่อไปเราจะไว้เป็นเหมือนเป็นรั้วเพื่อเป็นกันชนสำหรับพวกทำอินทรีย์นะคะอันนี้ก็คือถั่วมะแฮะที่เราทำกล้าเอาไว้คันคูของเราเนี่ยก็จะปลูกพวกมะม่วงไว้มีมะม่วงหลายสายพันธุ์มีทั้งน้ำดอกไม้เขียวเสวยแล้วก็ขายตึกอันนี้มีเพื่อนที่8ริ้วส่งมาให้ค่ะแล้วก็ปลูกกล้วยไว้ก่อนเพราะมันปลูกง่ายไว้ช่วยเป็นพี่เลี้ยงให้มันแล้วก็ปรับดินเพราะว่าดินมันเป็นดินที่ขุดขึ้นมามันเป็นดินที่อาจจะไม่ได้เหมาะสมกับการปลูกพืชแต่ถ้าจริงๆเราทิ้งไว้เนี่ยมันก็จะวัชพืชหรืออะไรพวกนี้มันก็จะช่วยคลุมดินแล้วก็จะเกิดเราเอาจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเนี่ยมาลดเนี่ยมันก็จะช่วยปรับสภาพดินได้ปลูกอะโวคาโดไว้มะม่วงนี่จริงๆปีหนึ่งที่เขาตอนมาให้ก็เริ่มออกดอกออกผลบ้างแล้วการที่เราเรียนแบบแพทย์แผนไทยอย่างเงี้ยเราก็พอรู้ว่าอ้อแต่ก่อนถ้าเราจะตัดทิ้งแต่อันนี้เราก็ไม่ตัดเพราะเรารู้ว่าอ๋ออันนี้คือสับเสือหรือทางเหนือเราเรียกหญ้าเมืองวายอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าเราเป็นแผลโดนมีดบาดเงี้ยขยี้แล้วก็โปะไว้มันช่วยห้ามทำให้เลือดแข็งตัวเร็วแล้วก็ทำให้ไม่ติดเชื้อไม่กลิ่นหอมเนี่ยค่ะการเรียนรู้มันก็ช่วยให้เราได้ใช้ประโยชน์ในพื้นที่ได้มากขึ้นค่ะการทำเกษตรมันเหมือนการทดลองทำอะไรใหม่ๆอยู่ทุกวันแต่คือการทำแต่ต้องปล่อยวางก็คือทำแต่มันไม่ได้หวังว่าเอ๊ะมันจะเป็นยังไงมันจะได้เป็นผลยังไงวางใจไว้แต่ก็คือมันเหมือนเป็นผลพลอยได้จากที่เราได้ทำมันอย่างเต็มที่พัฒนาแล้วเนี่ยค่ะมันจะทำให้จิตใจของเรามันสึกมาแต่ละวันเนี่ยมันมีความสุขมันเบิกบานมันได้ทำอะไรใหม่ๆอยู่ทุกวันมันเหมือนมันไม่มีวันหยุดงานของเกษตรอะค่ะ